ุพิสารประเมินก้าวไกลรอด50-50ดีลถิ่นกาขาวยังไม่จบโวมีหลายพักให้เลือกการเมืองวันที่5 สิงหาคม 2567 16:11 น.สุพิสารประเมินก้าวไกลรอดถูกยุบ50-50รับพักถิ่นกาขาวหนึ่งในตัวเลือกแต่ยังไม่จบดีลชวนลุ้นสิริกัญญานั่งหัวหน้าพักคนใหม่หรือไม่ลั่นเป็นไปได้ผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้หญิงเมื่อวันที่5 สิงหาคม 2567พลตำรวจตรีสุพิสารภักดีนฤนาถรองหัวหน้าพักก้าวไกลกล่าวถึงศาลรัฐธรรมนูญนัดวินิจฉัยคดียุบพักก้าวไกลวันที่7 สิงหาคมนี้ว่าประเด็นต่อสู้ทั้ง9ข้อที่นายชัยธวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักและนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคแถลงไปเมื่อวันที่2 สิงหาคมที่ผ่านมาตั้งแต่ประเด็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ปรากฏอยู่ในรัฐธรรมนูญรวมถึงอำนาจของคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ที่ไม่ได้ดำเนินการไปตามข้อบังคับในเรื่องการตรวจสอบพยานหรือให้คู่ความที่เป็นผู้ถูกร้องดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาลกระทั่งถึงผู้ถูกร้องที่จะถูกพิพากษาการกระทำของบุคคลอาจจะถือเป็นคนขององค์กรหรือของพรรคไม่ได้เพราะกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้ทุกหัวข้อที่แถลงไปแสดงให้เห็นว่าเราสู้อย่างเต็มหมัดไม่มีถอยคาดว่าในวันที่7 สิงหาคมที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะมีผลดีประเมินไว้50-50ส่วนกระแสข่าวพรรคก้าวไกลปิดดีลพรรคถิ่นกาขาวชาววิไลไว้เพื่อเป็นพักสำรองหากพักก้าวไกลถูกยุบนั้นพลตำรวจตรีสุพิสารระบุว่าขณะนี้ดีลยังไม่จบกระแสข่าวน่าจะมาจากคนที่ใกล้ชิดแต่อาจจะไม่ใช่ความจริงหากถามว่ามีหรือไม่ต้องยอมรับว่ามีอยู่ในตัวเลือกเราเลือกเฉพาะพักที่มีอยู่แล้วใน80 กว่าพักส่วนตัวก็มีน้องๆหลายคนที่ทำพรรคการเมืองมาบอกว่าหากจำเป็นก็พร้อมร่วมเดินทางกับพรรคก้าวไกลที่ถูกยุบแน่นอนผมเคยพูดว่ารถคันต่อไปของก้าวไกลจะไม่ใช้รถดีเซลแต่จะเป็นรถไฮบริดที่ทั้งเร็วแรงแหลมคมและทันสมัยพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวพลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าการดีลพรรคการเมืองมีรายละเอียดหลายอย่างการจะเข้าไปอยู่ในพรรคใหม่ต้องตรวจสอบว่าการนำเสนอของพรรคนั้นเป็นอย่างไรเป็นปรปักษ์กับพรรคก้าวไกลมีความสร้างสรรค์ต้องการการเปลี่ยนแปลงตรงกับเรารวมถึงฐานะการเงินว่ารายงานต่อกกต.อย่างสม่ำเสมอหรือไม่ละคดีติดค้างเราก็ต้องตรวจสอบอย่างรัดกุมเมื่อตกลงกันจบแล้วในช่วงเวลา7 วันหรือ1 เดือนเราต้องย้ายสมาชิกใหม่อย่างครบถ้วนซึ่งหัวหน้าพรรคนั้นก็ต้องลาออกจากนั้นจะประชุมวิสามัญเพื่อสรรหากรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เมื่อถามว่าหัวหน้าพรรคคนใหม่ที่มีชื่อนางสาวสิริกัญญาตันสกุลรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลมีความเป็นไปได้หรือไม่พลตำรวจตรีสุพิสารกล่าวว่าเชื่อว่าทุกคนมีชื่อในใจอยู่แล้วให้รอดูวันที่7 สิงหาคมว่ามีใครส่งกระดาษให้กับใครหรือใครยื่นให้สัมภาษณ์ตอนนี้ก็มีการปล่อยคลิปจากพรรคออกมา2 ชิ้นแล้วหากใบ้คนที่อยู่ในวิดีโอนั้นก็ล้วนเป็นตัวตึงแต่หาเอ็นสอสิริกัญญามาเป็นหัวหน้าพรรคจริงก็ถือเป็นความทันสมัยสังคมไทยรับผู้นำหญิงมานานแล้วตั้งแต่นายกรัฐมนตรีหญิงเราสามารถทำได้แน่นอนหากจะมีผู้นำฝ่ายค้านเป็นผู้หญิงวิวกุลวุฒิขอบคุณน้องปิ๋มแฟนสาวบินมาให้กำลังใจถึงข้างสนามโอลิมปิกอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่5 สิงหาคม 2567 23:22 น.วิวกุลวุฒิวิทิตสารนักแบดมินตันหนุ่มขวัญใจชาวไทยมืออันดับ8ของโลกคว้าเหรียญเงินประวัติศาสตร์ของวงการแบดมินตันไทยได้สำเร็จโดยในรอบชิงชนะเลิศแพ้ให้กับวิกเตอร์อักเซลเซนมืออันดับ2
ของโลกชาวเดนมาร์กและเป็นแชมป์เก่า 0-2 เกม 11-21 และ 11-21 หลังแข่งขันวิวกุลวุฒิเผยว่ายอมรับว่าทั้งรูปแบบเกมและสมาธิในเกมเราสู้เขาไม่ได้แต่การมาโอลิมปิกครั้งแรกและคว้าเหรียญได้ถึงไม่ใช่เหรียญทองก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแย่จากนี้ก็จะพยายามกลับไปพัฒนาตัวเองต่อเขาเล่นสไตล์นี้กับผมมาตลอดเพอร์เฟกต์ทุกอย่างต้องยอมรับเกม2รู้แล้วว่ารู้แบบเกมสู้ไม่ได้ตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรแค่เล่นตามเกมที่คิดพยายามหาวิธีการเล่นอื่นๆเพื่อครีเอทแผนการเล่นใหม่ๆมากขึ้นต้องยอมรับก่อนว่าเขาสุดยอดตอนนี้ก็ยังสุดยอดอยู่เรายังไม่ถึงขั้นที่ว่าจะชนะเขาเรายังคงต้องเรียนรู้ต่อไปจริงๆผมอยากที่จะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีทุกรายการอย่างที่เห็นว่าช่วงต้นปีจนถึงตอนนี้ผมยังไม่มีแชมป์ใดๆเลยฟอร์มขึ้นลงๆหลังจากนี้อยากจะคุมฟอร์มของตัวเองให้ได้ดีที่สุดวิวกุลวุฒิเผยต่อว่าจากนี้ยังมีรายการ Japan Open ต่อช่วงปลายเดือนสิงหาคมด้วยสปอนเซอร์ทำให้ต้องไปแต่หลังจากนั้นคงหาช่วงพักเพราะโอลิมปิกเกมเป็นอะไรที่ค่อนข้างเหนื่อยดูจากระยะวันที่แข่ง10วันแต่ถึงไทยก็คงขอนอน2วันอย่างที่เคยบอกเพราะมานี่ก็ค่อนข้างเหนื่อยล้าต่อคำถามที่ว่าจะมีการฉลองหรือมีขบวนแห่หรือไม่วิวกุลวุฒิเผยว่าจริงๆถ้าได้เหรียญทองก็ว่าไปอย่างแต่พอเป็นเหรียญเงินจึงคิดว่ายังไม่เหมาะที่จะฉลองส่วนอีก4ปีข้างหน้าต้องหวังให้ได้เข้ามาเล่นก่อนและดูว่าสภาพร่างกายยังไหวไหมหรือมีอาการบาดเจ็บไหมนอกจากนี้วิวกุลวุฒิยังพูดถึงน้องปิ๋มแฟนสาวที่ตามมาเชียร์ถึงสนามด้วยว่าเขาเป็นคนดีมากตามมาซับพอร์ตมาดูแข่งขันที่นี่เสียดายที่ไม่ได้เหรียญแต่ก็ต้องขอบคุณแฟนผมด้วย ชินแล้วสุทินไม่กังวลมีชื่อโผล่หลุดเก้าอี้กลาโหมมั่นใจโผทหารเสร็จก่อนวันที่15กันยายนการเมืองวันที่5สิงหาคม2567 16:36 น.สุทินชินแล้วชื่อโผล่หลุดเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่กังวลบอกการเมืองไทยก็แบบนี้ยันไม่หนักใจเคาะโผเหล่าทัพเสร็จก่อนวันที่15กันยายนแน่นอนเมื่อวันที่5สิงหาคม2567ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนายสุทินคลังแสงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงกระแสการปรับคณะรัฐมนตรีซึ่งมีชื่อของนายสุทินชินแล้วหรือไม่ว่าเป็นอย่างนี้มาเรื่อยมันเคยเป็นข่าวมาแล้วและเรื่องก็จบไปการเมืองไทยก็เป็นแบบนี้เรื่องการปรับคณะรัฐมนตรีมีอยู่เรื่อยไม่น่าวิตกทํางานไปเรื่อยๆเมื่อถามถึงการจัดทําบัญชีแต่งตั้งโยกย้ายนายทหารประจําปี2567นายสุทินกล่าวว่ากําลังทําอยู่เสร็จภายในวันที่15กันยายนแน่นอนส่วนกระแสข่าวว่าโผครั้งนี้ค่อนข้างจะจัดยากเนื่องจากมีปัญหาภายในนายสุทินยอมรับว่ายากก็ต้องมีจุดลงตัวไม่หนักใจอย่างที่บอกทหารมีกฎเกณฑ์ชัดเจนมีเรื่องวัฒนธรรมองค์กรอยู่ส่วนตนดูในภาพรวมตามกฎเกณฑ์ตามประเพณีเมื่อถามว่าจะมีการจัดโผร่วมกับปลัดกระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารสูงสุดผบ.ทศ.ส.ที่จะเดินทางไปราชการที่สหรัฐอเมริกาในโอกาสเยือนอย่างเป็นทางการหรือไม่นายสุทินกล่าวว่าก็เป็นเวลาที่ตรงกับการส่งโผแรกอยู่ในช่วงของการเดินทางพอดียังไม่รู้ว่าจะมีเวลาจัดโผหรือไม่ส่วนจะหนีบตนไปด้วยหรือไม่ยืนยันว่าตนไปภารกิจอื่นแต่สามารถพูดคุยกับปลัดกลาโหมและผบ.ทศ.ส.ได้ก็ไม่แปลกถามกันบ้างบางจุดแต่ตอนนี้ยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นจุดไหนเพราะยังไม่เห็นรายละเอียด